วังสวัสดีค่ะ เรื่องราวที่เราจะเล่าต่อไปนี้นะคะเป็นเรื่องของชาววังในสมัยก่อนค่ะเกี่ยวกับเรื่องการนุ่งห่มสีประจําวันค่ะซึ่งที่มามาจากเพจรักประวัติศาสตร์ไทยชาววังในสมัยก่อนนั้นจะนุ่งห่มสีประจําวันหรือสีตามวันต่างๆซึ่งจะเป็นสีที่ตัดกันฉูดฉาดมากค่ะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยใครนุ่งห่มสีเดียวกันมักจะถูกล้อค่ะหาว่าเฉยในที่นี้จะขอคัดาจากนวนิยายเรื่องสีแผ่นดินเล่มหนึ่ง ของหม่อมราชวงศ์คือกริชปาโมดมาเล่าให้ฟังกันนะคะ ในนวนิยายเขียนเอาไว้ว่าแม่หยิบผ้านุ่งผ้าหม่มออกมาวางด้วยกันอย่างละคู่แล้วก็อธิบายว่านี่สําหรับวันจันทร์นุ่งเหลืองอ่อนห่มน้ําเงินอ่อนหรือจะห่มบานเย็นก็ได้แต่ถ้าวันจันทร์จะนุ่งสีนี้น้ําเงินนกพิราบต้องห่มจาปาแดงและแม่ก็หยิบผ้าห่มสีดอกจาปาแก่ๆออกมาวางทับบนผ้าลายสีน้ําเงินเหลือบที่วางไว้วันอังคารแม่อธิบายต่อวันอังคารนุ่งสีปูนหรือ ม่วงเม็ดมะปรางแล้วห่วมโศกหรือทนุ่งโศกหรือเขียวอ่อนต้องห่มม่วงอ่อนวันพุธนุ่งสีถั่วก็ได้สีเหล็กก็ได้แล้วห่วมจำปาวันพฤหัสนุ่งเขียวใบไม้ห่มแดงเลือดนกหรือนุ่งแสดห่มเขียวอ่อนวันศุกร์นุ่งน้ำเงินแก่ห่มเหลืองวันเสาร์นุ่งเม็ดมะปรางห่มโศก หรือนุ่งผ้าลายพื้นม่วงก็ห่มโศกเหมือนกันนี่ผืนนี้แหละผ้าลายพื้นม่วงหายากจะตายไปกุลีหนึ่งก็มีผืนเดียวเวลาไว้ทุกก็นุ่งผ้าลายพื้นม่วงนี่เหมือนกันแต่ต้องห่มสีนวลวันอาทิตย์จะแต่งเหมือนวันพฤหัสก็ได้คือนุ่งเขียวห่มแดงหรือไม่อย่างนั้นก็นุ่งผ้าลายพื้นสีลิ้นจี่หรือสีเลือดหมูแล้วหม่มโศกจำไว้นะพลอยอย่าไปแต่งตัวเร่อร่า เป็นคนบ้านนอกเดี๋ยวเขาจะหาว่าแม่เป็นชาววังแล้วไม่สอนเป็นอันสรุปว่าวันจันทร์นุ่งเหลืองอ่อนห่มน้ำเงินอ่อนหรือบานเย็นทานุงน้ำเงินนกพิราบห่มจำปาแดงวันอังคารนุ่งสีปูนหรือม่วงเม็ดมะปรางห่มโศกหรือ นุ่งโศกหรือเขียวอ่อนห่มม่วงอ่อนวันพุธนุ่งสีถั่วหรือสีเหล็กห่มจำปาวันพฤหัสนุ่งเขียวใบไม้หม่มแดงเลือดนกหรือนุ่งแสดห่มเขียวอ่อนวันศุกร์นุ่งน้ำเงินแก่ห่มเหลืองวันเสาร์นุ่งเม็ดมะปรางหม่มโศกหรือนุ่งผ้าลายพื้นม่วงหมว่มโศกวันอาทิตย์นุ่งเขียวหม่มแดงหรือนุ่งผ้าลายพื้นสีลิ้นจี่หรือสีเลือดหมูหม่มโศก เวลาไว้ทุกนุ่งผ้าหลายพื้นม่วงห่มนวล ส่วนสีแดงนั้นห้ามนุ่งค่ะเพราะว่าชาววังเขาถือกันโดยทางเพจวีเลิฟสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรลสุษธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีได้เคยเผยแพร่ความเป็นมาของการทรงพระภูษาแดงหรือนุ่งผ้าสีแดงของเจ้านายในราชสำนักพร้อมระบุข้อความว่าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระอนุสรณ์ถึงเมื่อคราวทรงครองเพศบรรพชิตว่าทรงเคยได้รับพระราชทานพระธรรม มเทศนาแก่พุทธบริษัทอยู่เนืองๆแต่เมื่อทรงทเถลิงทวรวรราชสมบัติผ่านพิภพ,พเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็มีได้พระราชทานพระธรรมเทศนาดังแต่เดิมที่ทรงเคยทํามาเหมือนดังคราวที่ทรงเป็นอธิบดีสง์ทรงครองวัดบรวรนิเวศวิหารเมื่อทรงว่างจากราชการแผ่นดินและตรงกับวันธรรมสวนณแล้วก็ทําให้ทรงว้าเหวพระราชหาลุทยัยพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้านายและข้าราช าราชการฝ่ายนายเสด็จและตามสเสด็จเจ้านายมาพร้อมกันณนะพระพุทธรัตนสถานในสวนศิวไลด้วยเป็นพระอุโบสถสำหรับฝ่ายนายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระภูษาย้อมฝางสีพระภูษาจึงออกไปทางสีแสดแดงด้วยให้มีความใกล้เคียงกับสีจีวรพระภิกษุ และทรงฉลองพระองค์สเสวตพัดตัดเย็บอย่างฉลองพระองค์ครุยทรงสะพักบนพระพาหาข้างซ้ายอย่างเดียวกับที่พราหมณ์สวมเสื้อครุยพระองค์เสด็จลงทรงนำรับศีลและสวดมนต์แล้วประทับพระราชอาจพระราชทานพระธรรมเทศนาหนึ่งกานด้วยเหตุนี้จึงทำให้เจ้านายทรงพระภูษาย้อมฝางหรือทรงพระภูษาแดงโดยเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพุทธรัตนสถานจึงเป็นพระ ราชนิยมสืบต่อมาว่าเจ้านายจะทรงพระภูษาสีแดงในวันธรรมศาสวนะหรือในเวลาท่งบำเพ็ญพระราชกุศลหรือพระกุศลเจ้านายฝ่ายในยจะทรงพระภูษาแดงและท่งสพักชมพูส่วนข้าราชการฝ่ายในยนุ่งผ้าสีตามวันแต่ห่มสบายชมพูเรื่องนุ่งแดงนี้ทราบกันว่าห้ามนุ่งหากใครนุ่งแดงแล้วเป็นว่าไม่รู้ความข้าวหนึ่งหม่อมแพ้วในสมเด็จพระ อนุชาธิราชเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุธกลม,มหลวงนครราชสีมาทนุงพาแดงมาเมื่อสมเด็จพระศรีพัชรินทราบ,บรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงทอดพระเนตรพบเข้าก็ทรงแหวว่านางแพ้วใส่แดงเชียวหรือเพราะหม่อมแพ้วเป็นเพียงสามัญชนการทำเช่นนั้นก็ประหนึ่งทำเทียมเจ้าหม่อมแพ้วจึงโดนสมเด็จพระพันปีทรงแหวใส่ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ก็ทรงเคยทรงพระภูษาโจงสีแดงพร้อมด้วยพระราชโอรสและพระราชธิดาในคราวบำเพ็ญพระราชกุศลพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จนมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิลาเก้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีก็ได้ทรงพระภูษาแดงในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันมาค้าบูชาพุทธศักราช2564แฝงในยะเจ้านายตามธรรมเนียมโบราณ เป็นอันสรุปได้ว่าการทรงพระภูษาและฉลองพระองค์สีแดงในวันธรรมสวนะหรือในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลน,นี้ยังคงมีให้เห็นอยู่อันเป็นพระราชนิยมที่ทรงถือเป็นธรรมเนียมในราชสำนักที่สืบมาตั้งแต่ครั้งรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน